ำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยังคงจับมือกันปราบปรามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยารวมถึงเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบ.พร้อมด้วยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีการจับกุมเครือข่ายผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งที่มีสารไดเฟนินเมทิลโพโรลิดีนโดยเข้าตรวจค้น7จุดยึดของกลาง20รายการและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายประกอบด้วยนายเมธากรนายอนิวัฒน์หรือนาราเคลปกระเทยและนางสาวนิชการในข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำทางการค้าสืบเนื่องจากตำรวจปคบได้ตรวจสอบการโฆษณาประกาศขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook TikTok และ LINE โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยเมื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารไดเฟนินเมทิลโพโรลิดีนซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงกลุ่มผู้ผลิตสถานที่ผลิตและสถานที่จัดจำหน่ายจึงขอหมายค้นและหมายจับจากสารเพื่อเข้าทำการตรวจค้น7จุดพบของกลางหลายรายการและจับกลุ่มผู้กระทำผิดผู้ต้องหาไว้แล้วโดยจากการสืบสวนทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวได้ว่าจ้างนาราเป็นพรีเซนเตอร์หลักในการโฆษณาและขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยนายแพทย์สุรโชคกล่าวว่าสารต้องห้ามดังกล่าวจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งช่วงหลังมักถูกตรวจพบว่ามีโรงงานผู้ผลิตลักลอบนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มมากขึ้นเหมือนไซบูทรามีนอันตรายจากการใช้สารดังกล่าววัตถุออกฤทธิ์คล้ายกับยาบ้าจะมีอาการประสาทร้อนหวาดระแวงซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เป็นยาที่มีฤทธิ์คล้ายอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกยาบ้านะครับแอนเฟตามีนนะครับพวกนี้ทานเข้าไปก็จะทำให้เกิดการเบื่ออาหารที่เขาไปโฆษณาแต่ว่าสำคัญคือมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนงงนะครับทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นแล้วก็บางรายได้ปริมาณมากเกินครับถึงกับเสียชีวิตได้นะครับทางด้านพันตำรวจเอกเนติวงกุลาผู้กำกับการ4ปคบกล่าวเน้นย้ำถึงอินฟลูเอนเซอร์ว่าหากจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพหรืออาหารเสริมต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีว่าได้รับอนุญาตจากทางอย.หรือไม่เพราะหากพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีไปด้วยพร้อมกันนี้ทางอย.ยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณผิวขาวเกือบทุกยี่ห้อที่วางขายในท้องตลาดขณะนี้มาตรวจสอบหากพบว่ามีสารต้องห้ามก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน